นิงปณิตาโผล่คอมเมนต์กลางไอจีจูนภรรยาหนุ่มกลาคุ้นๆเลยอย่างพีคกลายเป็นประเด็นร้อนจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อก่อนหน้านี้เพจดังอย่างเจ๊มอย108และข่าวบันเทิงช่อง8นั้นได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟต์ร็อกพาเมียหลวงเมียน้อยไปเที่ยวเมืองนอกโดยเพจดังได้โพสต์ระบุข้อความว่าใครกันหนอนักร้องเสียงนุ่มพาเมียหลวงเมียน้อยไปเที่ยวเมืองนอกไม่นานมานี้เพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่เมียน้อยก็ไปเมียหลวงก็ไปล่าสุดคืออึ้งมากนักร้องคนนี้พาลูกเมียไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนจะปกติน่ารักอบอุ่นแต่รอบสองมีแฟนคลับเห็นที่สนามบินนักร้องก็พาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงนะกลัวน้อยหน้านั่นเองจนเรื่องราวดราม่าดังกล่าวเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ไอจีนักร้องดังอย่างหนุ่มกลาหลังถูกโยงนักร้องซอฟต์ร็อกเที่ยวญี่ปุ่น2รอบโดยโพสต์ล่าสุดหนุ่มกลาได้โพสต์คิวงานร้องเพลงเดือนมิถุนายนท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าเห็นข่าวนักร้องอักษรย่อเอ็นใช่พี่หนุ่มหรือเปล่าไม่ดีเลยนะไม่หลายใจดีออกมาพูดเถอะพี่มีหลายคนที่ยังเฝ้ารอความจริงจากปากพี่หยดน้ำตาชาชาลงหน่อยได้ไหมไม่จริงใช่ไหมคะถ้าจริงคือร้องไห้ละนะสงสัยจะโดนแบนทัวร์มาแล้วพี่หนุ่มถ้าเป็นจริงผิดหวังมากกบกบกบพี่งือขอให้ไม่จริงล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องที่ Facebook จูนภรรยาหนุ่มกลาพบว่าเคยแชร์โพสต์ของรายการโหนกระแสที่เคยเขียนไว้ว่าหนิงปณิตาขึ้นศาลเยาวชนคดีฟ้องมือที่3ทนายหนิงยันลูกความเก็บหลักฐานมาตลอดแต่วันนี้คู่กรณีไม่มาศาลด้านหนิงบอกวันนี้ทุกอย่างพร้อมมูฟออนศาลนัดไกล่เกลี่ยอีกรอบวันที่4กรกฎาคมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโหนกระแสพร้อมเขียนข้อความว่าเป็นกำลังใจให้แม่หนิงนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากอวดก็อวดไปเพราะแคปไว้หมดแล้วนักสืบภาคประชาชนนี่เขาเลิศนะโดยทางด้านหน้าหนิงปณิตาได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพล็อตเรื่องคุ้นๆซึ่งทางด้านจูนก็ได้เข้ามาตอบกลับว่ารักแม่หนิงนะคะ